สวัสดีครับผมปอน Farming Thailand ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับหลังจากที่ผมนะครับลงคลิปต่างๆการปลูกเนี่ยก็คือปลูกให้ง่ายนะครับแล้วอะไรที่แปลว่าทำให้ง่ายชีวิตมันถึงจะไม่ยากนะครับก็คือวิธีการจัดการนะครับในแปลงก็คือมันจะเป็นการที่ทำอะไรก็ได้ที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อยากแชร์ความรู้นะครับในสิ่งที่ง่ายๆทำแล้วมันได้ผลดีนะครับได้ผลดีที่สุดที่ผมคิดว่ามันดีนะแต่คนอื่นอาจจะมีเทคนิคดีๆกว่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็ไปนำเทคนิคดีๆของคนอื่นมาใช้ได้แต่ตัวผมคิดว่าเอ้ยมันดีแหละเทคนิคนี้นะครับผมก็จะแชร์มือกล้องตามผมมาเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ว่าการทำค้างนะครับในโรงเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนไม้โรงเรือนเหล็กแบบนี้นะครับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะมีราคาไม่แพงทำแล้วสะอาดนะครับทำแล้วดูดีนะครับท่านยังสามารถนะครับดัดแปลงเพื่อไปใช้กับพวกแปลงแตงกวาถั่วฝักยาวนะครับฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับได้หมดนะครับมือกล้องทำอะไรก็ไม่รู้ทำแบบนี้นะครับสงสัยจะเข้าวินนะฮะผมก็อยากให้ทุกคนเห็นจริงๆว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปมือกล้องนะครับตัดเข้าไปในหน่วยนะครับในมือกล้องลองทำให้ดูมือกล้องก็ขำนะครับขำตัวเองผมเห็นเนาะไม่เอาแล้วมาตามมาเดี๋ยวเปิดเข้ามาดูเลยตัดออกไปเลยไม่ถ่ายให้กูได้เข้ามาคนเขาก็รอดูอยู่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีอุปกรณ์ชิ้นนึงนะครับเขาเรียกว่าลวดนี่แหละเป็นลวดธรรมดาเลยนะครับเป็นลวดที่แบบเป็นลวดกันสนิมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อมันลวดอะไรนะผมไม่ได้เก่งขนาดเบอร์นั้นนะครับมันคล้ายๆว่ามีสารเคลือบที่ไม่ทำให้ลวดตัวนี้เป็นสนิมซึ่งมันเป็นม้วนกลมๆนี่แหละนะครับลวดที่ผมใช้เป็นลวดเบอร์16นะครับให้เข้าใจก่อนลวดเบอร์16ถ้าใหญ่กว่าเบอร์16คือเบอร์อะไรนะครับก็คือ14 12นะครับยิ่งเบอร์เล็กยิ่งแสดงว่าเส้นใหญ่นะครับถ้าตัวข้างบนเนี้ยก็คือเบอร์16นะครับเบอร์16ถ้าเล็กกว่าเบอร์16ก็คือหมายถึงว่าเส้นเล็กกว่าก็คือเบอร์18นะครับคือเขาจะใช้เป็นเบอร์นี้ผมทดลองแล้วนะครับเบอร์16ที่ผมใช้เนี่ยในการแขวนต้นนะครับแขวนลูกเนี่ยก็สามารถทำให้เขานะครับสวยงามแบบนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไม้ไผ่นะครับในโรงเรือนเก่าเนี่ยผมจะใช้เป็นไม้ไผ่ส่วนแปลงที่ผมปลูกนะครับมันก็จะมีเอาผมอุตส่าห์ลัดกล้องมาทางนี้ข้ามไปทางอื่นเอามือกล้องเนาะก็คือจะลืมเลยจะพูดยังไงก็คือในโรงเรือนไม้เนี่ยแต่ก่อนผมพะวงมากเลยว่าเอ้ยแค่ลวดเนี่ยมันจะสามารถนะครับแขวนลูกได้เหรอต้นเนี่ยผมพอเข้าใจว่ามันแขวนได้มันไม่ได้หนักนะครับไอ้แขวนลูกเบอร์เนี้ยครับอย่างต้นเนี้ยก็ไว้2ลูกเลยนะนะครับนี่นะอันนี้ไว้2ลูกส่วนลูกนี้ก็ใหญ่เบ้อเริ่มเบ้อเทิ่มเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับลูกนี้น่าจะ2โลไป2โลนิดๆแล้วครับ2โล2ไปแล้วมั้งใหญ่มากหนักมากอะฮะนี่นะครับส่วนถามว่าทำไมมันใหญ่จังเลยนะครับใส่ปุ๋ยครับเป็นเม็ดๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะต้องบอกว่าเป็นแร่ภูเขาไฟยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผมมาทดลองใช้แทนแกบเผานะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยปลูกในกทม.ปลูกในสารที่เขาเรียกว่าหาวัตถุดิบยากนะครับผมก็เลยหาอะไรก็ได้ที่มันแรงๆนะครับที่เป็นอินทรีย์เนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับโดยปริมาณน้อยแต่ได้คุณภาพหรือว่าธาตุอาหารเยอะนะครับหรือคุณสมบัติที่จะตอบโจทย์ในการให้อาหารกับต้นพืชสูงเนาะผมก็เลยทดลองหลายๆอย่างดูเพื่อจะนำเสนอนะครับสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มมีโรคเขาเรียกว่าโรคเหี่ยวเขียวเนาะมีบ้างนะครับมีบ้างก็ธรรมดาเอ้าสรุปคอนเทนต์นี้ก็คือนี่นะครับพูดให้จบก่อนคอนเทนต์นะครับคอนบังเตาแตงพี่น้องเนี่ยในโรงเรือนก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเตาแตงช่วงนี้รุ่นระบาดหน้าเห็นไหมครับเห็นก้นไหมครับแตกแล้วนี่เห็นไหมตายแล้วนะครับนี่อีกตัวนึงนะครับนี่พูดอ่ะจะไม่ให้เป็นเข้ามาได้มันม้นเข้ามาเหมือนโตเนี่ยแหละตัวก็ว่าม้นคือกันเป๊ะมันมุดเข้ามาใช่ไหมมันม้นไม่ได้มุดมันม้นเข้ามานะครับก็คือใส่แล้วก็ปุ๋ยหมักด้วยนะปุ๋ยหมักอย่าให้ขาดนะครับใส่ทุก7วันไปเลยนะครับก็จะสวยงามผมก็หมักแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองด้วยแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่สำคัญที่จะทำให้นะครับผลข้อใหญ่ก็คือน้ำหมักสับปะรดนะครับผมก็ให้ทุกวันนะครับอาจจะไม่ทุกวันหรอกมันจะมีบางวันที่ผมขี้เกียจนะผมก็ให้น้ำเปล่าไปนะครับแต่ว่าเฉลี่ยก็คือ3วันเนี่ยให้แน่ๆ2ครั้งนะครับก็คือจะประมาณนี้เดี๋ยวหันมาทางนี้หน่อยนะครับ
ป่านนั้นนะครับก็ยังทำให้ต้นพืชนะครับแสดงอาการถาธาตุอาหารนะครับใบด่างหมดเลยแต่ว่าผมก็ไม่สนใจแล้วนะตอนนี้เพราะว่าหลังจากนี้นะครับอีกไม่กี่วันเขาจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผลใหญ่มากเลยผลใหญ่จนต้องใช้ไอ้เชือกมาเพิ่มอ่ะขาดธาตุอาหารก็ขาดไปนะครับแต่ผมก็พยายามเติมนะเติมน้ำหมักสับปะรดให้ทุกวันนะครับให้วันละค่อนข้างจะเยอะพอสมควรมันจะเข้าคอนเทนต์เราไหมเนี่ยคอนเทนต์เรานะครับก็คือสรุปได้ว่านะครับผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่ามันจะสามารถพยุงลูกได้นะครับโดยที่ลวดไม่ขาดเอ้ยไม่ขาดเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกก็คิดว่ามันไม่ขาดหรอกแต่คิดว่าระดับการแขวนเนี่ยมันจะดึงยื้อบอมันจะไม่เท่ากันหรือเปล่านะครับถึงขั้นนะครับนั่งคุยตอนนั้นน่ะไปอยู่ที่กาฬสินธุ์กับแปลงของพี่ตั้มเนาะก็คุยกันเฮ้ยเฮียมันได้เหรอผมเคยใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ถ้าแบบตรงๆนะแล้วแถวนั้นก็หาไม่ได้ยากนะครับผมก็เสนอนะในความคิดของผมแต่ว่าพี่ตั้มคือเป็นเจ้าของสวนก็คือแปลงก็คือตกลงกันแล้วว่าผมจะเป็นไอเดียเข้าไปให้ในสิ่งที่ผมคิดว่ามันใช่สุดท้ายเราก็มาคุยกันแต่สุดท้ายที่สุดก็คือเจ้าของแล้วแต่เจ้าของเลยนะครับเฮียตั้มเลยบอกว่าเฮียเคยไปเจอมานะครับที่บางพระจังหวัดฉะเชิงเทราหรืออะไรสักที่เนี่ยคือทดลองแล้วทำมาแล้วคือมันได้นะครับก็เลยทำกันก็คือโอเคทำขึ้นมาแล้วก็คือมันดีอ่ะผมก็เลยกลับมาทำที่สวนที่ผมอยู่นะครับที่แปลงนครพนมพอมาทำอีกมันก็ดีอ่ะก็คือของมันดีก็คือมันประหยัดแล้วก็มันสวยงามนะครับถ้าเป็นไม้ไผ่เนี่ยข้อที่ดีก็คือมันตรงแล้วมันก็จะแบบไม่มีการสั่นคลอนแต่ข้อเสียก็คือมันเอามาในแปลงยากนะครับแล้วก็ค่าวัสดุก็ถือว่าแพงกว่าลวดนั่นเองเนาะคลิปนี้ก็เลยมานี่แหละพามาดูว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค้างไม่ว่าจะเป็นค้างของผลค้างของต้นนะครับส่วนเมลอนเนี่ยก็จะตัดประมาณวันที่20เป็นต้นไปนะครับของเดือนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะครับก็อีกประมาณ2สัปดาห์ก็จะได้ชิมเมลอนกันแล้วนะครับก็จะเป็นยังไงก็จะเหลือกี่ต้นนะครับมันจะเป็นได้น้ำหนักต้นละเฉลี่ยที่เท่าไหร่นะครับก็โอเคก็มาดูกันอีกครั้งรู้สึกว่าคนอยากได้เมลอนเยอะอลังเวอร์ผมต้องขอโทษจริงๆนะสำหรับคนที่แบบอยากชิมเมลอนของผมนะผมก็อยากขายนะแต่ว่าหนึ่งไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีพื้นที่จะปลูกแล้วก็การปลูกเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ เวลาด้วยนะครับยิ่งทำอินทรีย์เนี่ยมันยากมากนะผมว่ายากตัวนี่ก็คือมีกลิ่นตลอดอะเวลาเดินเข้าเซเว่นเนี่ยต้องอาบน้ำก่อนที่จะไปโลตัสไปห้างต่างๆหรือไปตลาดเนี่ยไปเจอกับชุมชนเนี่ยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะมีแหละมันค่อนข้างจะมีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทำได้ขนาดนี้ผมก็พอใจนะกับสิ่งที่มันตอบโจทย์ในรอบนี้ในขอบนี้นะครับเพราะว่าเป็นไวรัสเป็นไหมก็เป็นประมาณ7ต้นเลยนะถอนที่ถอนทิ้งไปมันเสียหายปลูกยากเวลาไอ้ปลูกยากปลูกเมลอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมปอน Farming Thailand ก็ขอตัวชิ่งไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ